สวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้มาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะครับกับปัญหาแกนคัดหรือว่าแกนเฟืองท้ายมันโยกได้นะครับมันโยกได้มากจนเกินไปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดให้เพื่อนชมไปพร้อมๆกันเลยว่าสาเหตุที่มันโยกได้มากขนาดนี้เกิดขึ้นจากอะไรนะครับดูเลยต้องถอดชุดคัดนี่ออกมาก่อนครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับเมื่อเราถอดชุดนี้ออกมาแล้วให้เราสังเกตพวกลูกปืนภายในนี้นะครับว่ามันเสียหรือเปล่าจากการสังเกตและสัมผัสอุปกรณ์ภายในตัวเนี้ยไม่มีอะไรเสียนะครับเพื่อนอุปกรณ์ชุดเนี้ยผ่านได้เลยครับเสร็จแล้วมันจะเหลือแต่แกนเปล่าๆเนี่ยนะครับเพื่อนแกนเปล่าๆนี่สังเกตว่าดูมันโยกขนาดนี้นะครับมันยังสามารถพาล้อไปได้เพราะว่าอีกด้านนี้มันถูกฝาครอบสายพานประคองไว้ครับมันก็เลยยังพอทำให้รถวิ่งไปได้ถ้าไม่มีแกนด้านนี้ประคองไว้ก็คงจะเสียกลางทางนะครับมาไม่ถึงช่างการที่เราจะถอดแกนตัวนี้ออกมาได้เราจะต้องถอดน็อตบริเวณนี้ออกให้หมดก่อนนะครับเสียเวลาทำความสะอาดดินนึงครับเพื่อนเลอะมากครับดินมันเยอะจะถอดเลยก็กระไรอยู่ก็ไงก็จะเพิ่งกดนี้นะครับรอชมไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับน้ำมันที่ใช้ทำความสะอาดก็เป็นน้ำมันเบนซินครับเพื่อนเห็นหลายท่านบางทีหลายท่านก็ยังงงว่าใช้อะไร
ครับเมื่อเราถอดน็อตออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถดึงฝาครอบฝาครอบเฟืองท้ายออกมาได้นะครับใช้การงัดนิดนึงครับงัดไม่ต้องแรงครับงัดเบาๆก็หลุดเลยเพื่อนชมภายในครับมันเป็นไปได้ไงครับเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามันจะมีน้ำเข้าไปอยู่ในระบบเฟืองท้ายด้วยนะครับเป๊ะตุ้มเป๊ะเลยครับในส่วนของแกนก็จะอยู่ลักษณะนี้ครับอาจจะมองไม่เห็นครับมันมีแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยในด้านนี้มันจะมีลูกปืนครับที่มันโยกได้ก็เพราะว่าลูกปืนตัวนี้แตกนะครับโอ้แต่คันนี้หนักออกการครับไปหมดครับลูกปืนนี่ก็ไม่ไหวโพลิงซีนเรียบร้อยครับครับนี่ก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้แกนของคัทมันโยกได้นะครับแล้วก็ทำให้เสียงดังเพื่อนดูเองแล้วกันครับสภาพไม่น่าเชื่อครับผมก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจไปครับเพื่อนเจอลักษณะแบบนี้แก้ไขได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเป็นไปได้ยังไงไม่เข้าใจไม่ทันครับเปียเลยครับเปียเลยครับครับก็ให้เพื่อนดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับก็อะไรยังไงแบบนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอเหมือนกันครับเจอไปพร้อมๆกันนี่แหละครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนไปอีกแนวทางหนึ่งขอบคุณที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ